รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่104โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้ดิฉันกำลังเสนอเรื่องราวในสังคีติสูตรว่าได้ธรรมะหมวดต่างๆที่ท่านพระสารีบุตรสังคายนาไว้นะคะและเมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงธรรมะหมวด4มาจนถึงกำเนิด4แล้วนะคะคราวนี้ก็ขอพูดถึงธรรมะหมวด4ในข้อที่ว่าการก้าวลงสู่ครรภ์4อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ดังนี้ค่ะข้อที่1นะคะสัตว์บางชนิดในโลกนี้เป็นผู้ไม่รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาเป็นผู้ไม่รู้สึกตัวคลอดออกจากครรภ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่1นะคะสัตว์พวกที่1นี้เป็นพวกที่ขาดสติคือไม่รู้สึกตัวทั้ง3การไม่ว่าจะเป็นการก้าวเข้าสู่ครรภ์อยู่ในครรภ์และออกจากครรภ์ซึ่งก็เป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนตามปกตินี่แหละนะคะพวกที่2สัตว์บางพวกรู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์แต่เวลาอยู่ในครรภ์และคลอดจากครรภ์ไม่รู้สึกตัวนะคะในข้อนี้ท่านว่าได้แก่พระอสีติสาวก80ของพระพุทธเจ้าซึ่งพระอสีติสาวก80นี้นะคะเมื่อก้าวลงสู่ครรภ์มารดาย่อมรู้สึกตัวแต่ไม่รู้สึกตัวในเวลาอยู่ในครรภ์และออกจากครรภ์นะคะพวกที่3สัตว์บางพวกเป็นผู้รู้สึกตัวในการก้าวลงสู่ครรภ์และอยู่ในครรภ์แต่เมื่อคลอดออกจากครรภ์ไม่รู้สึกตัวท่านอธิบายว่าได้แก่พระอัครสาวกทั้งสองและพระปัจเจกโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้รู้สึกตัวใน2การคือในการก้าวสู่ลงครรภ์และอยู่ในครรภ์แต่ไม่รู้สึกตัวในการออกจากครรภ์ข้อที่4นะคะพวกที่รู้สึกตัวตลอดการทั้ง3การคือในเวลาก้าวลงสู่ครรภ์ในเวลาอยู่ในครรภ์และในเวลาออกจากครรภ์พวกนี้นะคะได้แก่พระสัพพัญญูโพธิสัตว์เท่านั้นนะคะท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์จะเสด็จออกจากครรภ์มารดานั้นลมที่เกิดจากกรรมไม่อาจพัดเอาศีรษะลงเบื้องล่างและเอาเท้าขึ้นข้างบนได้นะคะพระองค์ย่อมเหยียดพระหัตถ์ทั้งสองลืมพระเนตรทั้งสองเสด็จออกจากพระครรภ์ด้วยอิริยาบถเดินเพราะเหตุนี้ล่ะค่ะเมื่อเวลาเสด็จออกพระครรภ์แล้วจึงทรงก้าวพระบาทไปได้7ก้าวในทันทีเพราะท่านประทับยืนอยู่แล้วเมื่อเสด็จออกจากพระครรภ์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์นี้นะคะเป็นผู้มีสติทั้ง3การนะคะคือทั้งในเวลาที่ก้าวลงสู่ครรภ์เวลาอยู่ในครรภ์และเวลาจะเสด็จออกจากครรภ์ค่ะและเพราะเหตุที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดทั้ง3การนี้เองแหละนะคะเวลาเสด็จเข้าสู่พระครรภ์ก็ดีเวลาเสด็จออกจากพระครรภ์ก็ดีหมื่นโลกธาตุจึงได้หวั่นไหวทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนั่นเองนะคะขอต่อไปธรรมะหมวด4ข้อต่อไปคือการได้อัตภาพ4อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ในสังคีติสูตรว่าข้อ1ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายการได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนอย่างเดียวแต่ไม่ตรงกับความจงใจของผู้อื่นในข้อนี้อรรถกถาท่านอธิบายว่าเป็นการได้อัตภาพของเทวดาที่มัวเมาอยู่ในการเล่นคือเล่นเพลินจนลืมกินอาหารไฟธาตุได้เผาจนตายพวกหนึ่งนะคะและได้แก่เทวดาที่ชอบโกรธเคืองกันเทวดา2พวกนี้ตายด้วยความจงใจของตนเองนะคะแต่ไม่ได้ตายด้วย
เจตนาความจงใจของผู้อื่นนะคะข้อ 2. การได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของผู้อื่นเท่านั้นแต่ไม่ตรงกับความจงใจของตนพวกนี้ได้แก่แพะแกะเป็นต้นนะคะที่เขานำมาฆ่าบูชายัญพวกนี้ตายด้วยเจตนาความจงใจของผู้อื่นแต่ไม่ได้ตายด้วยความจงใจของตนเองคือตนเองไม่ได้อยากจะตายแต่คนอื่นทำให้เขาตายนะคะข้อ 3. การได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนและตรงกับความจงใจของผู้อื่นพวกนี้ได้แก่พวกมโนปโทสิกาเทวดาคือเทวดาที่มีใจคิดร้ายต่อกันเมื่อคิดร้ายกันก็จุติจากเทวโลกนะคะพวกที่ 4. การได้อัตภาพที่ไม่ตรงกับความจงใจของตนและไม่ตรงกับความจงใจของผู้อื่นพวกนี้ไม่ตายด้วยเจตนาของตนและของผู้อื่นนะคะหมายความว่าจะจุติเพราะสิ้นอายุเท่านั้นนะคะได้แก่เทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นสูงตลอดจนเทวดาในชั้นสูงกว่านี้ที่เหลือทั้งหมดคือในชั้นยามาดาวดึงดุสิตนิมานรดีและปรนิมิตวสาวดีนะคะก็ในเรื่องของการได้อัตภาพ4อย่างนี้นะคะท่านหมายถึงการได้อัตภาพในภพใหม่ทั้งสิ้นสำหรับธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่ทักขิณาวิสุทธิ4อย่างนะคะคือ 1. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆา6คำว่าทักขิณาบริสุทธิ์นั้นได้แก่ความบริสุทธิ์แห่งทักขิณาคือการให้ทานซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคล2พวกนะคะคือบุคคลที่ให้ทานที่เรียกว่าทายกและบุคคลผู้รับทานที่เรียกว่าปฏิฆา6ในข้อแรกนี้นะคะทานของผู้ให้คือทายกบริสุทธิ์คือผู้ให้เป็นผู้มีศีลทายธรรมคือทานที่ถวายก็ได้มาโดยชอบธรรมแต่ปฏิฆา6ผู้รับเป็นผู้ทุศีลในข้อนี้ท่านว่าเหมือนทานของพระเวสสันดรที่ให้แก่พวกทุศีล นะคะข้อที่2ทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆา6คือผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกนั่นคือปฏิฆา6ผู้รับเป็นผู้มีศีลแต่ทายกผู้ให้เป็นผู้ทุศีลทั้งทายธรรมที่ได้มาก็หามาได้โดยไม่ชอบธรรมในข้อนี้ท่านว่าเหมือนกับทานของพวกนายโจรนะคะคือนายโจรนั้นก็ได้ของมาโดยไม่ชอบธรรมทั้งตัวเองก็เป็นผู้ทุศีลแต่ได้ทานกับปฏิฆา6ผู้บริสุทธิ์มีพระอริยสงฆ์เป็นต้นนะคะจึงชื่อว่าทักขิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆา6แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกนะคะข้อ 3ทักขิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งทางฝ่ายทายกและปฏิฆา6คือทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นผู้ทุศีลทั้งทายธรรมก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนทายธรรมของนายโจรที่ให้แก่ภิกษุปาราชิกนะคะข้อ 4ทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและปฏิฆา6ข้อนี้ได้แก่ผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลและผู้รับก็เป็นผู้มีศีลทั้งทายธรรมก็บริสุทธิ์หามาได้โดยชอบธรรมเหมือนทานของนางวิสาขาหรือนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่ถวายแก่พระอริยสงฆ์นะคะในทักขิณาวิสุทธิ4จำพวกนี้พวกสุดท้ายคือพวกที่บริสุทธิ์ทั้งผู้รับและผู้ให้นั้นประเสริฐที่สุดคือมีผลมากมีอานิสงส์มากมหาศาลทีเดียวนะคะสำหรับธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่สังหวัตถุ4อย่างคือ 1. ทานการให้ปัน 2. ปิยวัชชะหรือปิยวาจาการเจรจาด้วยวาจาอ่อนหวาน 3. อัตถจริยาประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอคือทำตนให้เสมอกับคนอื่นผู้อื่นเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเขาสุขก็สุขด้วยเป็นต้นนะคะ
ธรรมะสี่ข้อนี้เป็นธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันคนเรานั้นนะคะถ้ารู้จักให้ปันรู้จักพูดจาอ่อนหวานรู้จักทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งของตนและของผู้อื่นทั้งรู้จักเห็นอกเห็นใจกันย่อมสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจรักใคร่กันได้นะคะธรรมะสี่ข้อข้อต่อไปได้แก่อนริยะโวหารสี่อย่างคำว่าอนริยะโวหารนั้นได้แก่การกล่าวของคนเลวคนที่ไม่ใช่พระอริยะนะคะซึ่งก็ได้แก่วจีทุจริตสี่อย่างนั่นเองค่ะคือมุสาวาทกล่าวเท็จปิสุณาวาทกล่าวส่อเสียดพรุสวาทกล่าวคำหยาบสัมผัปปราปะพูดเพ้อเจ้อส่วนธรรมะหมวดสี่ข้อต่อไปได้แก่อริยะโวหารสี่อย่างได้แก่การกล่าวถ้อยคำที่เป็นของพระอริยะและของสัตว์บุรุษนะคะซึ่งก็ได้แก่วจีสุจริตสี่อย่างนั่นเองค่ะคือ 1. มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการกล่าวเท็จ 2. ปิสุณายะวาจายะเวรมณีเว้นจากการพูดส่อเสียดข้อ 3. พรุสายะวาจายะเวรมณีเว้นจากการพูดคำหยาบข้อ 4. สัมผัปปลาปาเวรมณีเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อท่านพระสารีบุตรได้แสดงอนริยะโวหารและอริยะโวหารไว้อีก2ในนะคะคือนอกจากที่ได้กล่าวไว้แล้วอนริยะโวหารอย่างหลังในยะแรกได้แก่ข้อที่1เมื่อไม่ได้เห็นพูดว่าได้เห็นข้อ2เมื่อไม่ได้ยินพูดว่าได้ยินข้อ3เมื่อไม่ได้ทราบพูดว่าได้ทราบข้อ4เมื่อไม่ได้รู้แจ้งพูดว่าได้รู้แจ้งซึ่งเป็นการพูดของคนเลวไม่ใช่พระอริยบุคคลเช่นกันนะคะส่วนอริยโวหารอีก4อย่างนั้นได้แก่1เมื่อไม่ได้เห็นก็พูดว่าไม่ได้เห็นคือพูดตรงต่อความเป็นจริงนะคะข้อ2เมื่อไม่ได้ยินก็พูดว่าไม่ได้ยินข้อ3เมื่อไม่ได้ทราบก็พูดว่าไม่ได้ทราบข้อ4เมื่อไม่ได้รู้แจ้งก็พูดว่าไม่ได้รู้แจ้งทั้ง4อย่างนี้นะคะเป็นการพูดความจริงทั้ง4อย่างซึ่งเป็นการพูดของพระอริยะและของสัตบุรุษค่ะจึงจัดเป็นอริยะโวหารนะคะต่อไปเป็นอนริยะโวหารในยะที่2คือ1เมื่อได้เห็นพูดว่าไม่ได้เห็นข้อ2เมื่อได้ยินพูดว่าไม่ได้ยินข้อ3เมื่อได้ทราบพูดว่าไม่ได้ทราบข้อ4เมื่อรู้แจ้งพูดว่าไม่ได้รู้แจ้งอนริยะโวหารในยะหลังนี้ต่างกับในยะแรกนะคะตรงที่ในยะแรกไม่ได้เห็นกล่าวว่าได้เห็นเป็นต้นแต่ในยะที่2ได้เห็นกล่าวว่าไม่ได้เห็นซึ่งก็เป็นการพูดเท็จทั้ง2อย่างนะคะส่วนอริยะโวหารในยะหลังก็ตรงกันข้ามกับอนริยะโวหารคือ1เมื่อได้เห็นก็พูดว่าได้เห็นข้อ2เมื่อได้ยินก็พูดว่าได้ยินข้อ3เมื่อได้ทราบก็พูดว่าได้ทราบข้อ4เมื่อได้รู้แจ้งก็พูดว่าได้รู้แจ้งสรุปว่าพระอริยะท่านพูดจริงไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้ออันจัดเป็นวจีสุจริตทั้ง4อย่างนะคะแต่คนเลวนั้นพูดไม่จริงพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออันจัดเป็นวจีทุจริตทั้ง4อย่างเลยค่ะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่บุคคล4จำพวกซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1นะคะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำตนให้เดือดร้อนรวมความว่าบุคคลจำพวกแรกนี้ทำตัวเองให้เดือดร้อนด้วยและเพียรพยายามทำแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในพวกนี้นะคะ
ได้แก่นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาบางพวกเช่นพวกชีเปลือยซึ่งมีความประพฤติแปลกๆเช่นบริโภคแต่ผักเป็นอาหารบ้างบริโภคแต่หญ้าเป็นอาหารบ้างหรือบริโภคแต่ผลไม้ที่หล่นเองในป่าบ้างเป็นผู้นั่งบนเหล็กแหลมบ้างเป็นผู้ลงน้ำลอยบาปวันละสามเวลาบ้างพวกนี้ล่ะค่ะที่ทำตัวให้เดือดร้อนด้วยและก็ขวนขวายทำแต่สิ่งที่นำความเดือดร้อนมาให้ตนด้วยนะคะการกระทำต่างๆเหล่านี้เกิดจากการยึดมั่นผิดๆคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วก็จะหมดกิเลสได้แม้คนในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าได้เห็นได้พบใครทำอะไรแปลกๆไม่เหมือนคนธรรมดาก็นับถือว่าเป็นผู้วิเศษบ้างเป็นพระอริยะบ้างหารู้ไม่ว่าความประพฤติเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงติเตียนเพราะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบากโดยปราประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อการละการคลายการหน่ายกิเลสไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันเป็นทางสายเดียวที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความละความคลายความหน่ายกิเลสและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะคะนี่เป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งค่ะบุคคลจำพวกที่สองท่านพระสารีบุตรแสดงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพวกที่สองนี้ตรงข้ามกับพวกที่หนึ่งนะคะคือพวกที่สองนี้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและขวนขวายในการที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยบุคคลพวกนี้ได้แก่บุคคลที่มีอาชีพเป็นคนฆ่าสัตว์ขายเช่นฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นต้นหรือเป็นนายพรานหรือเป็นชาวประมงจับปลาขายเป็นอาชีพเป็นโจรปล้นฆ่าคนเป็นต้นคนจำพวกนี้พระบรมศาสดาทรงติเตียนนะคะเพราะเป็นบุคคลที่ขาดเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายพวกที่สามได้แก่บุคคลที่ทำตนให้เดือดร้อนขวนขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำตนให้เดือดร้อนด้วยนะคะเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบเหตุเป็นเครื่องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะคะในบุคคลพวกที่สามนี้ได้แก่พวกที่ฆ่าสัตว์บูชายัญเป็นต้นพวกนี้มักได้แก่พระราชาหรือพราหมณ์มหาศาลที่ร่ำรวยมากเมื่อได้รับคำทำนายว่าจะมีภัยมาถึงตัวก็ออกบวชแล้วประพฤติตนแปลกๆเช่นทาตัวด้วยเนยใสและน้ำมันนอนบนพื้นดินที่ไม่มีอะไรปูราดแล้วก็ดื่มน้ำนมโคจากแม่โคที่ให้ลูกเหมือนกับแม่คือถ้าแม่โคขาวลูกโคก็ขาวแต่ก็ดื่มน้ำนมจากเต้านมของโคตัวนั้นเฉพาะเต้าที่หนึ่งนะคะเต้าที่สองให้พัญญาดื่มเต้าที่สามให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตดื่มเต้าที่สี่ให้บูชาไฟเต้าที่เหลือจึงเป็นของลูกโคนี่ก็เป็นเรื่องการทำตัวเองให้เดือดร้อนโดยไม่ได้บุญกุศลอะไรเลยนะคะนอกจากนั้นยังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยด้วยการฆ่าแพะแกะวัวและม้าเป็นต้นบูชายัญทำให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความทุกข์เดือดร้อนพี่หนำซ้ำพวกทาสกรรมกรที่ต้องทำหน้าที่ฆ่าสัตว์เหล่านั้นก็ต้องทำการฆ่าตามคำสั่งของผู้เป็นนายเพราะไม่ทำก็ถูกลงโทษจึงจำใจต้องทำด้วยมีหน้านองด้วยน้ำตาเพราะฉะนั้นคนจำพวกนี้นะคะจึงทำทั้งตัวเองให้เดือดร้อนทำทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยอย่างนี้ไม่มีอะไรที่น่าสรรเสริญเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะพวกที่สามนี้ตรงกันข้ามกับพวกที่สี่ซึ่งพวกที่สี่นี้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน
เป็นผู้หายหิวดับสนิทเยือกเย็นเสวยสุขในปัจจุบันด้วยเครื่องอยู่ของพระอริยะบุคคลพวกที่สี่นี้นะคะได้แก่พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีศีลาจารวัดอันงดงามไม่ประกอบทุจริตกรรมทำแต่สุจริตกรรมปฏิบัติอยู่แต่ในศีลสมาธิปัญญาเจริญฌานวิปัสสนาและมรรคผลแล้วก็เสวยความสุขอันเกิดจากฌานและมรรคผลนั้นด้วยการเข้าฌานสมาบัติบ้างผลสมาบัติบ้างนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลพวกนี้จึงเป็นบุคคลจำพวกเดียวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญเพราะไม่ได้ทำให้ตนเดือดร้อนทั้งไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยเป็นผู้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ขวนขวายในการกระทำเพื่อให้หมดกิเลสเป็นผู้ที่กิเลสไม่อาจรั่วรดได้เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือและยกย่องเป็นทักขิเนยะบุคคลนะคะคือเป็นบุคคลที่สมควรแก่การให้ทานโดยความเคารพนะคะสรุปได้ว่าในบุคคลสี่จำพวกนี้พวกแรกทำตนให้เดือดร้อนพวกที่สองทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพวกที่สามทำทั้งตนให้เดือดร้อนด้วยทำทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยนะคะพวกที่สี่ไม่ทำตนให้เดือดร้อนด้วยทั้งไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยค่ะก็ขอผ่านธรรมะหมวดสี่ข้อนี้ไปนะคะสำหรับธรรมะหมวดสี่ข้อต่อไปได้แก่บุคคลอีกสี่อย่างคือหนึ่งบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นข้อ 2. บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนข้อ 3. บุคคลที่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนด้วยไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยข้อ 4. บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนด้วยปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยในบุคคลสี่จำพวกนี้นะคะมีอธิบายดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลพวกที่หนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหมายความว่าบุคคลพวกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้มีศีลงามมีธรรมงามเหมือนกับตนนะคะเช่นบางคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ก็ไม่ได้สอนลูกหลานให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์นะคะพวกนี้แม้จะเป็นคนดีแต่ก็ยังดีไม่มากนะคะพวกที่สองได้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนพวกนี้เที่ยวชักชวนสั่งสอนแนะนำให้ผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมแต่ไม่ได้สนใจว่าตัวเองมีศีลงามมีธรรมงามหรือไม่พวกนี้แม้ไม่ใช่คนดีก็ยังมีส่วนดีอยู่บ้างนะคะแต่พวกที่สามสิคะหาส่วนดีไม่ได้เลยเพราะตนเองไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยเพราะตนเองก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมทั้งไม่ชักชวนแนะนำผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมด้วยเหมือนคนที่เป็นโจรมีลูกก็สอนให้เป็นโจรซะอีกนะคะสำหรับพวกสุดท้ายพวกนี้เป็นพวกที่ดีเลิศนะคะคือตนเองก็ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมทั้งยังชักชวนผู้อื่นให้อยู่ในศีลในธรรมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัตบุรุษก็สมควรเป็นสัตบุรุษกำลังสองนะคะธรรมะข้อต่อไปคือธรรมะหมวดสี่ข้อต่อไปซึ่งเราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอๆนั้นนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าพวกที่หนึ่งบุคคลผู้มืดมากลับมืดไปพวกที่สองบุคคลผู้มืดมากลับสว่างไปบุคคลพวกที่สามบุคคลผู้สว่างมากลับมืดไปบุคคลพวกที่สี่บุคคลผู้สว่างมากลับสว่างไปซึ่งในบุคคลสี่พวกนี้นะคะ
ท่านอธิบายไว้ว่าในพวกที่หนึ่งคำว่าบุคคลผู้มืดมานั้นได้แก่บุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำยากจนขัดสนเมื่อเกิดมาแล้วก็ประพฤติแต่ความชั่วทุจริตนานาประการเขาจึงเป็นผู้มืดไปคือตายไปสู่อบายได้รับความทุกข์เพราะความชั่วทุจริตที่เขาทำนะคะส่วนพวกที่สองแม้จะมืดมาคือเกิดมาในตระกูลต่ำยากจนขัดสนไร้ทรัพย์แต่ก็ประพฤติตนดีประพฤติแต่คุณงามความดีไม่ยอมทำความชั่วเพราะเหตุที่ตนยากจนเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นพวกมืดมาแต่กลับสว่างไปในภพหน้าอันเป็นสุคติภพทำให้ได้ดีมีความสุขในภพหน้านั้นนะคะพวกที่สามเป็นพวกที่สว่างมาแล้วก็กลับมืดไปพวกนี้เกิดมาดีคือเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารพร้อมแต่กลับทำแต่ความชั่วทุจริตต่างๆผลของความชั่วที่ทำนั้นจะชักนำเขาไปพบกับความมืดแนบายได้รับแต่ความทุกข์เดือดร้อนพวกนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สว่างมาแล้วก็กลับมืดไปนะคะแต่พวกที่สี่นี้เป็นพวกที่สว่างมาแล้วก็สว่างกลับไปอีกเพราะเขาเกิดมาในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดแคลนทั้งเป็นผู้ไม่ประมาทจึงทำแต่ความดีทำแต่บุญกุศลเขาจึงได้พบกับความสว่างคือความสุขในภพหน้านะคะในบุคคลสี่พวกนี้พวกที่มืดมาแล้วกลับสว่างไปกับพวกที่สว่างมาแล้วกลับสว่างไปเป็นพวกที่ได้รับประโยชน์จากการเกิดมาสู่โลกนี้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญนะคะส่วนอีกสองพวกคือพวกที่มืดมาแล้วมืดไปกับพวกที่สว่างมาแล้วมืดไปเป็นผู้ที่ขาดประโยชน์จากการเกิดมาสู่โลกนี้ไม่ได้รับประโยชน์จากการเกิดมาสู่โลกนี้จึงเป็นผู้ที่ไม่ควรยกย่องสรรเสริญนะคะธรรมะหมวดสี่ข้อต่อไปท่านพระสารีบุตรแสดงบุคคลไว้อีกสี่พวกคือ1สมณะอาจละได้แก่บุคคลผู้ไม่หวั่นไหวข้อ2สมณะปัทุมะสมณะที่เปรียบด้วยดอกโบหลวงข้อ3สมณะบุญริกสมณะผู้เปรียบด้วยดอกบัวขาว4สมณะสุขุมาละหรือสมณะสุขุมารได้แก่บุคคลผู้ละเอียดอ่อนคือสงบกายสงบวาจาสงบใจหรือสงบจากบาปอกุศลนะคะบางครั้งเราก็ใช้เรียกชื่อของนักบวชที่สละบ้านเรือนออกแสวงหาสมณธรรมแต่ความหมายในที่นี้นะคะท่านไม่ได้มุ่งเอาเฉพาะนักบวชเท่านั้นนะคะแม้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ที่สงบจากกิเลสได้บางส่วนหรือสงบกิเลสได้ทั้งหมดก็ชื่อว่าสมณะได้ค่ะเพราะคำว่าสมณะอัจฉระซึ่งหมายถึงสมณะผู้ไม่หวั่นไหวนั้นนะคะพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ในบุคคลบัญญัติว่าได้แก่พระโสดาบันเพราะเป็นผู้มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วในพระรัตนตรัยนะคะพวกที่สองคือสมณะปัทุมะได้แก่สมณะผู้เปรียบเหมือนดอกบัวหลวงสมณะผู้นี้เป็นชื่อของพระสกทาคามีคำว่าปทุมหรือปัทุมะในที่นี้ท่านแก้ว่าได้แก่ความยินดีเพราะเหตุที่พระสกทาคามียังมีความยินดีในกามราคะอยู่ท่านจึงได้ชื่อว่าสมณะปัทุมะนะคะส่วนพวกที่สามคือสมณะบุญริกะหรือสมณะบุญริกนั้นได้แก่พระอนาคามีซึ่งท่านเปรียบเหมือนดอกบัวขาวเพราะบริสุทธิ์หมดจดจากความยินดีในกามราคะแล้วนะคะพวกที่สี่ได้แก่สมณะสุขุมาละเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนเป็นชื่อของพระอรหันตขีณาสพผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นผู้ปราศจากความกระด้าง
ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายจึงชื่อว่าสุขภูมานคือละเอียดอ่อนนะคะรวมความว่าไม่ว่าจะชื่อว่าสมณะประเภทไหนก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมสมชื่อที่ได้รับทั้งนั้นนะคะเพราะท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วผู้ใดแม้ยังไม่ประกอบด้วยคุณธรรมชั้นสูงสุดยังไม่ได้เป็นสมณะสุขุมาละ